หลังเสร็จสิ้นพิธีตามแบบศาสนาคริสต์ไปในช่วงเช้านะคะปายสีตางก็ได้ควงเจ้าบ่าวนิกธนิกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนก่อนถึงงานฉลองมงคลสมรสโดยปายยอมรับว่ามีวันนี้ได้เพราะเจ้าบ่าวระหว่างทางมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายจนตัวเจ้าสาวเองเนี่ยอยากจะยกเลิกจัดงานแต่งหลายครั้งแต่เจ้าบ่าวก็เป็นคนคอยบอกให้เชื่อมั่นอยู่เสมอเรื่องทายาททั้งคู่ตั้งใจว่าจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะอยากมีแฝดเหมือนกันเรื่องฮันนีมูนตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนส่วนเรื่องความเซ็กซี่ของปายเจ้าบ่าวบอกว่าไม่เคยห้ามเรื่องนี้เลยค่ะชอบเนี่ยจริงๆเขามี2มุมอ่ะก็คือแบบข้างนอกเขาจะมีต้องมีมุมเปรี้ยวบ้างก็มีมุมนึงแต่อยู่ที่บ้านก็คือไม่ได้เปรี้ยวขนาดไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับส่วนบางคนชอบแบบว่าเธอแต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงก็ได้นะอย่างเงี้ยแต่หนูก็แบบว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ถือครับคือถ้าสมมติมันไม่ได้เกินเรื่องไปใช่แทนฮันนีมูนอะไรเงี้ยยังไม่ได้มีคุยกันเลยเนาะจริงๆไม่ได้คิดเลยครับอันนี้เอาจริงคือโฟกัสวันนี้ครับวันนี้อยากให้วันนี้มันออกมาดีแล้วก็ผ่านไปก่อนหน้านี้ไปต่างประเทศมาไปอังกฤษแล้วก็ไปฝรั่งเศสมานานเหมือนกันเนาะเราก็เลยยังไม่ได้มีแพลนว่าเราจะไปไหนต่อเพราะช่วงนี้แบบงานก็ค่อนข้างเยอะด้วยใช่แล้วนี่ก็อยากจะเก็บตังค์ก่อนมีเรื่องมีน้องเหรอครับคงมีแน่ครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ครับใช่แต่ว่าเหมือนคุยกันไว้ว่าอย่างนิกเนี่ยเขามีความฝันว่าเขาอยากได้ลูกสาวอะไรแบบนี้อยากทำแฝดเลยอย่างอาจจะมีการปรึกษาคุณหมอค่ะแต่ว่าเรื่องไทมิ่งเนี่ยอาจจะดูเรื่องของการแบบพักผ่อนการเที่ยวไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งไปอยากได้ที่ไหนครับจริงๆได้หมดเลยค่ะงานในวงการนะคะหลังจากนี้โอ้ยยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆงานในวงการแบบยังเป็นงานที่เรารักเสมอเลยแต่ว่ามีบ้างที่อย่างหลังๆเหมือนนิกเขาก็จะแบบเป็นห่วงเวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะแบบเหมือนดูให้มันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อห้ามต้องโรเซ็กซี่ด้อยลงอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่นิกไม่มีเนาะเรื่องโรเซ็กซี่งานเขาเข้าใจมากๆว่างานคืองานเป็นพาร์ทของการแบบแยกเลยระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องเรือนหอโอ้โหคอนโดก็จริงๆแบบเหมือนเอาเป็นว่าจริงๆเขามีแพลนอยู่แล้วแล้วของเราเนี่ยบังเอิญมาในช่วงเวลาที่เขาเป็นสร้างเสร็จพอดีมากกว่าจดทะเบียนสมรสยังไงเอ่ยคะยังไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวคงมีการจดแต่ว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันความรักของเราก่อนจะแบบพบรักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันครั้งแรกเราเป็นยังไงนะก็ทะเลาะปีแรกทะเลาะกันบ่อยมากนะมากที่สุดจนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆครับก็จริงๆก็ปีจริงๆต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันช้าลงนะครับจริงๆก็เลยทำให้คู่ผมกับปายเนี่ยทะเลาะกันน้อยลงเรื่อยๆใช้คำนี้ดีกว่าครับแล้วก็พอปีที่แล้วผมก็เลยขอซะเลยทั้งหมดเป็นกี่ปีอ่ะต้องขอ3ปีครับที่คบกันตอนนี้ประมาณเกือบ4ปีแล้วเนาะเดือนหน้า4ปีครับเอาจริงๆป่ะคือตอนปีแรกอ่ะคิดเลยว่าเราไปกันไม่รอดแน่ๆเพราะว่าทะเลาะกันเยอะจริงๆทะเลาะกันทุกวันและทุกเรื่องจนแบบแต่นิกเขามีข้อดีตรงที่ว่านิกเนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาเราทะเลาะเรื่องอะไรเราบอกว่าเราไม่ชอบเรื่องอะไรเขาปรับทุกอย่างเขาจะพยายามทำไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นซ้ำแต่ก็น้อยลงเรื่อยๆนี่เป็นข้อดีของนิกเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละจะมาเป็นแบบเหมือนจะมาเป็นคู่ชีวิตเพราะเขาหลายๆครั้งที่เรายอมแพ้กับความรักที่เราแบบไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วแม้แต่ตอนจะแต่งงานก็มีเหมือนกันเขาจะเป็นคนดึงเราไว้ทุกครั้งว่าแบบเฮ้ยใจเย็นๆสิไม่ยังไงนิกก็ไม่เลิกไม่ยังไงเราก็ต้องแต่งกันมันเป็นแบบนั้นเลยเขาเป็นคนเอาผมเหมือนเอาผมมาก่อนเสมอหมายถึงคิดถึงผมนึกถึงผมตลอดเงี้ยครับก็ไม่เคยมีวันไหนที่เขาไม่นึกถึงผมเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วก็ดูแลผมดีแล้วก็ทำให้ผมอยากดูแลเขากลับด้วยครับก็เท่านั้นเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ